บริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk วันนี้มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปตามชมกันค่ะช่วงเปิดโลก CEOช่วงโยชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงตื่นตื่นตื่นพบกับดร.เจสุภาเบนซองหล่อช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHzแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนช่วงเปิดโลก CEO
วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หยุดมา4วันนะฮะแล้วก็เปิดมาก็คนไทยก็มีการพูดถึงนะฮะเรื่องของคดีของบอสอยู่วิทยากันอย่างกว้างขวางพร้อมๆกับเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเรื่องของการมีเกิดขึ้นของม็อบนะครับกับ3ข้อเรียกร้องอย่างที่หลายสื่อก็มีการนำเสนอกันไปแล้วก็รายการเราก็มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ครับเราคงจะมาใช้เวลาในรายการที่จะมาพูดถึงคุณทักษิณนะฮะหลังจากที่ล่าสุดก็มีเรื่องคดีความนะฮะออกมาอีกหลังจากที่ศาลฎีกามีการพิพากษาจำคุกคุณทักษิณนะฮะ5ปีในคดีถือหุ้นชินคอปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนะฮะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อ่านคำพิพากษาคดีดำหมายเลขที่อม9/2551คดีแดงที่อม5/2551อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรอดีตนายกเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนะคุณผู้ชมได้มีโอกาสติดตามข่าวทางการเมืองขออนุญาตนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่มีการเฝ้าติดตามแล้วก็มีการเฝ้านำเสนอของสื่อหลายสื่อนะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับว่าสื่อไหนจะอยู่ฝ่ายไหนนะฮะสื่อไหนจะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ตามนะครับอย่างน้อยที่สุดครับอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันทั้งสองด้านเพราะเหรียญก็มีสองด้านเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับอาจจะมีคุณผู้ชมบางส่วนที่มีโอกาสติดตามสื่อสารนะฮะในเรื่องของการที่เรานั้นออกอากาศเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเป็นหนึ่งเวทีครับที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างที่เราก็ย้ำกันหลายครั้งหลายหนนะครับว่าอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ขอความกรุณานะครับว่าใช้ถ้อยคำในการแสดงความคิดเห็นที่สุภาพเพราะอย่างน้อยที่สุดคนไทยครับเราคือคนไทยแน่นอนนะครับความเห็นต่างความที่มีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปเราก็คงจะต้องมีการเปิดเวทีนะครับที่จะร่วมรับฟังพร้อมๆกันวันนี้ครับอดที่จะมีการเทียบเคียงนะครับแล้วก็อดที่จะมีการยกตัวอย่างในเรื่องของคดีของบอสอยู่วิทยามาเทียบเคียงกับคดีของอดีตผู้นำก็คือทักษิณชินวัตรไม่ได้มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับคุณทักษิณนั้นโดนปฏิวัติยึดอำนาจเมื่อ19กันยายน2549หลังจากนั้นเรื่อยมาครับมีการตั้งคตส.ในการที่จะตรวจสอบเรื่องของความผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดอำนาจเรื่องของการรัฐประหารแน่นอนครับเราเห็นภาพของการที่จะมีคดีต่างๆนั้นออกมาก็คือเหตุผลของคณะผู้ยึดอำนาจโดยทหารทุกๆครั้งไปว่าเหตุผลและความชอบธรรมในการที่เข้ามายึดอำนาจคืออะไรเราได้เห็นนะครับแม้กระทั่งล่าสุดเองเมื่อ22พฤษภาคม2557โดยท่านนายกคนปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกยึดอำนาจของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเหตุผลฟังขึ้นครับในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับเหตุผลจากคณะรัฐประหารนั้นฟังขึ้นแต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์นั้นลำดับเรื่อยมาผมคงไม่ต้องอธิบายผมเข้าใจว่าสังคมนะครับกับประชาชนคนไทยนั้นคงจะรับทราบเป็นอย่างดีว่าอะไรคืออะไรวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับว่าทักษิณคนไทยที่ถูกลืมนะความยุติธรรมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรช่วงที่2มาวิเคราะห์กับพี่ประสันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันสักครู่ครับพักสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อค่ะใหม่ล่าสุด SUV GLB นั่งได้ถึง7คนราคา2ล้านกว่าบาทเท่านั้นหรือผ่อนดอกเบี้ย4ปีไม่ถึง 1% วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เชิญเลยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888 รามินทา02-509-8999แล้วอยู่ทุกวันแล้วครับไม่อยู่
ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545แหมวันนี้เห็นฉากที่พี่ประสานนั่งแล้วข้างหลังนี่มีพระพุทธรูปหลายองค์เลยนะฮะมากับพระครับวันนี้อันนี้ห้องทำงานห้องทำงานนะครับ ครับห้องนั่งเงียบๆห้องนั่งทำสมาธิมากกว่าครับครับเวลานั่งคิดอะไรก็จะมีพระอยู่ข้างหน้ามั่งข้างหลังมั่งฮะคอยเตือนเราครับวันนี้คอยเตือนสติไม่ให้แตกใช่ครับเราเองก็อดที่จะพูดถึงไม่ได้นะครับพี่วสันต์หลายคนพูดกับผมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันนะพี่ในอดีตเนี่ยก็ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดมาตลอดนะฮะดูเหมือนไม่ค่อยแฟร์นักนะฮะถ้าเทียบกับคดีของคุณบอสอยู่วิทยาวันนี้เราก็เลยตั้งหัวข้อว่าทักษิณคนไทยที่ถูกลืมในความยุติธรรมพี่วสันต์ครับพี่วสันต์คิดเห็นยังไงครับข่าวนี้ชื่อใช้คำว่ายุติธรรมความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนวะมันมีหรือเปล่ายุติแห่งความเป็นธรรมครับมันไม่มีข้อยุติเลยความเป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครตัดสินสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงแล้วใครเป็นคนชี้ชะตาตัดสินว่าอะไรมันถูกกฎหมายอะไรมันผิดกฎหมายแล้วกฎหมายใครร่างอ่ะสมมติว่าเราบอกตอนเนี้ยต้องทำตามกฎหมายตามกฎรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใครร่างล่ะใครทำผิดถือว่าผิดแล้วใครร่างกฎรัฐธรรมนูญท่านมีชัย ท่านมีชัยร่างเพราะอะไรท่านประยุทธ์อยู่ข้างหลังหรือเปล่าครับ มันอยู่ที่ใครเป็นผู้ปกครองความยุติธรรมมันไม่มีหรอกมันอยู่ว่าใครเป็นคนตัดสินว่ามันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือมันถูกต้องหรือมันผิดครับอยู่ตรงนี้ต่างหากไม่มีความยุติธรรมไม่มีหรอกอย่าไปหาเลยไม่มีนะฮะไม่ต้องไปหาใช่ไหมครับไม่ต้องหาแต่ถ้าเป็นกฎแห่งกรรมเป็นเกิดแล้วดับหรือเป็นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยของจริงของแท้เป็นปรมัตถ์เขาถือว่าเป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ยุติธรรมที่เราว่าเนี่ยเป็นการบทบัญญัติเป็นการบัญญัติขึ้นมาเองจากมนุษย์ว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกครับอยู่ดีๆอยู่เกิดมาในที่ในป่า อยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดวันนึงเขาบอกอยู่บุกลุกป่าอยู่ผิดละครับไอคนที่บอกอยู่บุกลุกป่าเนี่ยมันเกิดทีหลังปู่ย่าตาทวดนั่นอีกใช่ไหมเพราะความยุติธรรมไม่มีหรอกโยธินมันอยู่ที่ situation สถานะสถานการณ์โลกโลกที่เปลี่ยนไปว่าสังคมส่วนใหญ่เขาเอาอย่างไงแสดงส่วนน้อยพี่วสันต์พูดอย่างนี้แสดงว่าคดีของบอสกระทิงแดงพลิกสิฮะอย่างนี้พลิกคืออะไรพลิกคือตอนนี้อัยการสั่งไม่ฟ้องนะฮะมีการตั้งท่านวิชามหาคุณขึ้นมาเป็นประธานคณะทำงานมีโอกาสคดีจะกลับมาพลิกไหมครับรอบนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้ว่าสืบหาว่าอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองแสดงว่ากำลังจะหาแพ้ถูกไหมครับไม่หาแพ้ไม่หาแพ้นายกหาคำตอบให้สังคมนั่นเองแต่จะออกในรูปไหนไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังผลอะไรทั้งสิ้นหาคำตอบให้สังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายกก็บอกผมไม่เกี่ยวนะครับแต่แอสอยู่เป็นนายกในสถานะที่อยู่เป็นนายกอยู่ต้องแอคชั่นเพราะสังคมเรียกร้องมากสังคมคาดหวังด้วยนะครับไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เรียกร้องมันอะไรกันเกิดขึ้นมาความยุติธรรมมันมีไหมเพราะเหตุใดถึงเป็นอย่างนี้ทำตามกระแสถูกไหมครับต้องเล่นตามกระแสนายกก็จะบอกครับเดี๋ยวผมหาดูสิทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ทำไมมันถึงเกิดขึ้นอันนี้เพียงแต่หาคำตอบว่าเพราะเหตุใดครับแต่คนที่ทำมาเนี่ยเขาก็มีเหตุมีผลของเขาอะเชื่อเหตุผลของเขาเนี่ยมันจะถูกหรือผิดมันก็อยู่ที่คนมีอำนาจในการหาเหตุผลช่วงหน้าพบกับช่วงโยชโกจากมหกรรมรถยนต์
ปลี่ยนเป็นพฤติกรรมของคนขายรถ S-Class 560ราคา6ล้านกว่าต้องลดราคาคันละเกือบล้านบาทหรือผ่อน4ปีดอกเบี้ยไม่ถึง 1% และ C300 AMG Sport ออกมาใหม่ล่าสุดจากราคาเดิม299ลดไป 300,000 บาทเหลือ269แถมส่วนลดจากเบนซ์ทองหล่ออีกต่างหากและถ้าท่านจะผ่อนแล้วก็ดอกเบี้ย4ปีไม่ถึง 1% วันศุกร์และวันเสาร์มีเพลงเบาๆถึง2ทุ่มเชิญเลยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888และที่รามินทรา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยโชโกสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นตอนนี้เสร็จภารกิจจากที่เบนซ์ทองหล่อนะฮะเมื่อกี้มานั่งคุยกับพี่วสันต์ได้เวลาเกือบเที่ยงแล้วมีนัดกับทางเฮียโชกับน้องเค้กน้องเค้กนี่หลายคนคงจะบอกเอ๊ะเค้กไหนเค้กที่เป็นเจ้าของเฮงหอยทอดชาวเลนี่นะครับเรานัดกันที่สุขุมวิท32เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับนี่แหละครับมาถึงแล้วฮะร้านอําแดงใต้ฝุ่นนะฮะเดี๋ยวไปตามกันครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอําแดงใต้ฝุ่นแล้วนะคะเจ้าของร้านนะคะคือพี่ใหญ่นะคะสวัสดีค่ะและพิธีกรสองคนของเรานะคะก็ลองให้พี่ใหญ่ลองแนะนำร้านดูหน่อยนะคะว่ามีที่มาเป็นมายังไงบ้างค่ะก็คือเนาะอําแดงใต้ฝุ่นบางคนก็ชื่อแบบสะดุดหูแล้วก็แปลกๆนะคะแต่ก็เลยกลายเป็นดีเพราะว่าจะจำง่ายแล้วก็อยากค้นหาในสมัยรัชกาลที่4จะเรียกผู้หญิงว่าอําแดงไต้ฝุ่นเนี่ยมาจากอ่าวอเบอร์ดีนที่ฮ่องกงชาวประมงของฮ่องกงเนี่ยก็จะเอาเรือเนี่ยพาหลบพายุแล้วก็มีพวกพริกแห้งกระเทียมปรุงกันสดๆบนเรือนี่แหละค่ะก็เลยจะมีที่มาของไต้ฝุ่นเชลเตอร์ซอสเอามาเป็นอําแดงไต้ฝุ่นแล้วก็มีพ่วงว่าสไปซี่ครับจุดขายเราก็คือตัวปูสไปซี่ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้สูตรโบราณของชาวเรือที่ฮ่องกงจริงๆจะได้เป็นจานพิเศษแค่กล้ามอันเดียวนี่ใหญ่เท่าลองยกดูสิฮะปกติเลยนะลองยกเทียบหน้าหันออกด้านนู้นโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากกล้ามกับหน้าเชงนี้และที่สำคัญนะคะสดมากนะครับหอมรสจัดสดมันจะได้หนึ่งได้หนึ่งอะค่ะคือมันความสดมันคืออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่หวานมากใช่คือกระเทียมเหมือนแบบไม่ได้ทำครั้งไว้ทำใหม่จานต่อจานมากทุกคนเอากลับแล้วกลับไปก็ยังกรอบอย่างนี้ก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะตั้งแต่8ขีดขึ้นไปนะคะตัวใหญ่ถึงจะอร่อยถึง1โลแล้วก็เคยเจอถึง1โลครึ่งลูกค้าที่เป็นประจำก็จะโทรมาจองก่อนเมนูต่อไปอะไรดีครับหน้าน้องเล็กไหมครับนี่เลยปลาช่อนเมียงเมียงเมียงโอ้ปลากรอบมากเลยนะปลาอร่อยมากจานนี้มันคืออะไรคะคุณแม่เจียวน้ำมันหมูเองไม่ลูกแล้วก็พอเสร็จแล้วน้ำมันหมูที่เหลือติดก้นกระทะนะคะเราก็จะเอาข้าวใส่ลงไปเลยโดยเกลือนิดหน่อยแล้วก็จะหอมๆกระทะก็เลยเป็นข้าวผัดมันกากหมูตามไปด้วยน้ำพริกโจนไปเลยอร่อยอร่อยมากข้าวผัดมันกากหมูอร่อยมากเขาจะหอมเห็นไหมคะแล้วอันนี้ค่ะคืออะไรคะอ่ะอันนั้นยิ่งบ้านเข้าไปใหญ่เลยบ้านเลยเห็นอย่างนี้ใครที่ก็บ้านมันเหมือนไม่ขวดธรรมดาอ่ะมันเหมือนไม่มีพิษสงปลาอินทรีทอดปลาเค็มยีๆลงไปเบาๆหอมๆข้าวหมดหม้ออีกเช่นกันอยากจะแนะนำเหมือนกันนะอันนี้ฮะเป็นไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดใช่การทำพะโล้จะต้องดำไปถึงไข่ขาวเนี่ยนะคะอันนี้คือแกงสายบัวเหรอคะต้มกะทิสายบัวปลาทูนะคะแล้วก็คือใส่โบราณด้วยอร่อยมากเลยขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ชวนมากินร้านนี้ไม่มานี่พลาดแน่ๆแต่ตอนนี้คือเคยกำลังแบบเล็งไปนู่นใช่ไหมเป็นเล็งกุ้งแล้วค่ะขูดขีดนะคะจานนี้ที่เนี่ยเราเผาด้วยเตาถ่านที่นี่ก็มีให้เลือกหลายไซส์เช่นกันนี่ไงครับข้าวโพดนะครับคุกข้าวเลยนะปลาพริกด้วยนะบางคนนะโอ้โหเป็นไงครับอร่อยมากบอกผู้ชมว่าย่างมาได้เพอร์เฟกต์มากอร่อยจริง
อร่อยแบบไม่ต้องกินน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้เลยใช่คือวัตถุดิบมันดีอ่ะมันทำออกมามันก็อร่อยแล้วอ่ะใช่ค่ะพี่ใหญ่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเลยค่ะกี่โมงถึงกี่โมงฮะ11โมงนะคะถึงครัวปิด3ทุ่มครึ่งสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เห็นแล้วก็ทนผมไม่ไหวความอยากกินไม่ไหวนะคะตามมาทานได้นะคะมีโอกาสนะคะก็ยินดีต้อนรับเชิญที่ร้านอําแดงไต้ฝุ่นนะคะซึ่งอยู่สุขุมวิท32มาทานอาหารที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดาแต่พิเศษพิเศษได้เลยครับเป็นอีกมื้อหนึ่งที่ติดใจมากๆในรสชาติอาหารครับผมครับทานเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีของหวานล้างปากด้วยนะจริงเหรอคะที่นี่เขามีฮะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวให้น้องเค้กดูซึ่งว่าคืออะไรรู้จักไหมรู้จักไหมยังไม่บอกนะแต่ใครนี่ของหวานนะคะทำมาเลยไหมทำมาเลยดีกว่าว้าวขนมมาแล้วอันนี้ขนมอะไรคะอันนี้ชื่อเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะชื่อไม่บอกชื่ออําแดงไต้ฝุ่นแต่ไม่บอกจะให้น้องเค้กเดี๋ยวชิมกันเฮ้ยโอเคอย่าเชิญครับเต้าหู้แต่ลองชิมดูลองชิมดูข้างนอกมีความกรอบเบาๆนะเต้าหู้ใช่แล้วใช่แล้วใครจะคิดว่ามาทำขนมใช่ไหมมันจะมีถั่วแล้วก็เกลือน้ำตาลคล้ายๆอารมณ์ถั่วแปดไทยๆนี่ออกไหมฮะสุดยอดของหวานแห่งปีนะเนี่ยพูดจริงๆคือแล้วมันมีครบนะหอมนุ่มมีกรอบเบาๆมีเหนียวหน่อยๆโหเติมเต็มมื้อของหวานที่พิเศษจริงๆนะเนี่ยพวกนี้ก็คือเมืองนอกก็ไม่มีนะเมนูนี้คือไม่มีที่นี่ที่เดียวจริงที่เดียวจริงๆค่ะที่เป็นงานเฮียเร็วๆนี้นะฮะร้านภายใต้การดูแลของพี่ใหญ่ก็จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งร้านที่นู่นที่โฮจิมินห์เหรอครับก็จะเป็นอำแดงไต้ฝุ่นโฮจิมินห์นะคะเหมือนกับทานที่เมืองไทยเลยนะคะที่นู่นค่ะเอาละครับวันนี้ผมพร้อมเฮียโชน้องเค้กนะฮะแล้วก็พี่ใหญ่นะฮะลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ใหญ่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงหน้าพบกับดร.เจสุภาเบนซ์ทองหล่อในช่วงตื่นไมล่าสุด SUV GLB นั่งได้ถึง7คนราคา2ล้านกว่าบาทเท่านั้นหรือผ่อนดอกเบี้ย4ปีไม่ถึง 1% วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เชิญเลยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888รามินทา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ดูอะไรอ่ะไทยดูน้ำชาเนี่ยครับดูน้ำสองกาเนี่ยครับพี่ไก่ครับสังเกตไหมเหมือนกันอันนี้ชาแก้ไอฮะอ๋อชาแก้ไอมีชาแก้ไอด้วยอันนี้ฮะชาแก้ไข่ชาแก้ไข่ผมสังเกตนะครับว่าเอ๊ะชาเหมือนกันนะแต่ทำไมสีไม่เสมอกันมันเหมือนเรื่องได้เดาได้แล้วจะพูดเรื่องอะไรว่าไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันคำนี้เคยได้ยินบ่อยคนจะบอกว่าเรานี่ไงเธออย่าไปคบกับเขานะศีลไม่เสมอกันหรอกเขาไม่ดีเท่าเธอหรือเธอไม่ดีเท่าฉันศีลเราไม่เสมอกันอะไรแบบนี้พี่ได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยหลังๆเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยมันโอ้อย่าบอกเลยนะว่ากี่สิบปีเดี๋ยวเขารู้อายุแก่มากเป็นไงครับฟังแล้วชื่นใจตอนนั้นเพราะว่าคนที่พูดให้พี่ฟังเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ท่านสิ้นชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านสอนเรื่องสอนปฏิบัติธรรมมันเป็นคำที่เพราะมากแต่นั่นแหละเมื่อไหร่ที่เราเอาคำมาพูดเพราะๆแล้วมาพูดในเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องใช้คำสูงขนาดนั้นเช่นคบใครความรักอะไรอย่างนี้แหละศีลเสมอกันแล้วก็ทุกวันนี้พี่ก็ได้รับไลน์ทุกเช้าอะค่ะเรื่องปรัชญาที่มันเป็นเรื่องต่างๆทั้งหลายหรือไม่ก็เป็นคำพระสอนคนส่งเนี่ยไม่ได้คิดว่าส่งเนี่ยพี่ appreciate หรือเปล่าอาจจะ copy ส่งกันไหม copy ส่งแล้วส่งทีปุ๊บส่งทีหนึ่งออโต้แต่ว่าในเวลาเดียวกันพี่อ่านแล้วพี่ก็อยากจะย้อนถามว่าไอ้คนส่งเนี่ยได้รู้ไหมว่าเงื่อนไขของการปฏิบัติกับชีวิตตัวเอง
ได้อย่างที่ส่งมาหรือเปล่าไม่ใช่หยิบมาเออเห็นมันดีแล้วก็ส่งครับเป็นต้นคำว่าศีลเสมอกันนี่คือทนกันได้นะแค่ทนกันได้ศีลนี่เป็นขั้นพื้นฐานมากเลยนะพี่อ่ะศีลแปลว่าปกติครับคนที่อยู่ร่วมกันโดยปกตินะคะอย่างเช่นว่าในบ้านเดียวกันเนี่ยสามีภรรยาสามีภรรยาศึกษาพระพุทธศาสนาสามีฟังแต่ไม่ศึกษามันมองเหมือนจะศีลไม่เสมอกันแต่ในความเป็นจริงเสมอกันเพราะว่าปล่อยให้เธอศึกษาไปสามีก็ยังไม่ได้มาก้าวล่วงแต่ในบางที่บางแห่งภรรยามาศึกษาพุทธศาสนาเอากลับไปสอนสามีเนี่ยไอ้คนเรียนซะอีกอะศีลต่ำกว่าสามีอ้าวเหรอเพราะไปสอนเขาไปบอกว่าเขาผิดนู่นผิดนี่อ๋อไม่ได้อดกลั้นมันก็ว่ากลายเป็นพอมาเรียนแล้วเฮ้ยฉันเก่งกว่ามานะขึ้นฉันสูงกว่าเออมานะขึ้นก็เลยสอนเธอใช่จ้ะพอมานะขึ้นเนี่ยศีลอยู่ไม่ปกติแล้วอยู่กลายเป็นกิเลสเข้าแทรกแล้วตัวใหญ่ซะด้วยเป็นมานะไปสอนเขาฉันมาเรียนเธอทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะครับจริงๆเธอควรจะทำแบบนี้ไอ้เนี่ยไอ้ตัวภรรยากลายเป็นศีลไม่มีนะไอ้สามีอยู่เฉยนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานแต่เอาให้ได้ซะก่อนเถอะพื้นฐานน่ะคือศีลมากับอีกคำหนึ่งที่ไก่พูดถึงเมื่อกี้คือความอดทนความอดทนได้ขันติธรรมก็ต้องมีขันติธรรมต้องมีด้วยคือถ้าเราไม่มีขันติธรรมเนี่ยอย่างเราจะฆ่ามดเนี่ยการที่เรางดเว้นไม่ฆ่าเวรมณีอันนี้มันเป็นเบื้องต้นของขันติธรรมขันติบารมีเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสำเร็จอันเอ็นไลท์ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะขันติธรรมท่านสูงท่านบำเพ็ญบารมีมากี่แสนชาติกี่หมื่นโกรธชาติก็ตามโดนทั้งคนเหยียบย่ำทำลายโดนทั้งคนว่ากล่าวโดนทั้งสารพัดคนนินทาว่าร้ายนะคะก็ไปอ่านเอาในพระพุทธประวัติพี่ไก่ครับเราจำเป็นต้องอยู่กับคนที่ศีลเสมอเราเท่านั้นไหมหรือเราควรจะเราเลือกไม่ได้พี่อาร์ตเราเลือกไม่ได้ครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์ทรมานใจแล้วกันในการที่อยู่กับเขามันเกิดขึ้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือหนีห่างซะหรือไม่ก็ดูมันไปตรงๆเลยว่าเขากำลังศีลไม่ดีอยู่ถ้าหนีห่างได้หนีห่างแต่ถ้าหนีห่างไม่ได้เช่นเป็นสามีภรรยาครอบครัวเดียวกันญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราเนี่ยที่จริงแล้วเป็นครูบาอาจารย์นะครับตัวเราเนี่ยคือถ้าเราปฏิบัติให้เห็นแล้วมันงดงามแล้วมันเกิดความสงบครับเดี๋ยวเขาก็เห็นเราแล้วก็เขาเย็นไปเองเขาเย็นไปเองเราก็ต้องอดทนมากกว่าจะถึงวันนั้นใช่ไหมกว่าจะถึงวันนั้นแต่ก็เป็นการฝึกตัวเองไปด้วยใช่อย่าลืมเราเคยคุยกันเรื่องต้นทุนครับผมต้นทุนคนมันมาไม่เท่ากันเราจะไป expect ให้เขาเป็นอย่างเราเนี่ยหรือทำอย่างที่ใจเราต้องการเนี่ยมันค้านธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะว่าในตัวของอริยสัจ4บอกอยู่แล้วว่ามันมีการทุกข์ยากลำบากใจทุกโทมนัสอุปายาสะไงทุกข์ยากลำบากใจในการที่จะต้องเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบทนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบถ้าเราฝึกมาไม่พอสติไม่ดีพอเนี่ยเจอไปเนี่ยพี่ก็เสยกลับแล้วพี่ก็บอกกับตัวเองโง่อีกแล้วบางทีพี่ก็โดนสามีว่าตรงๆมันเอาสอนไม่ใช่หรอสอนแล้วมันทำใจไม่ได้ค่ะอะไรพี่ก็โดนกระแทกแรงๆเหมือนกันแต่พี่ยอมรับพี่ยอมรับว่าพี่ไม่ใช่คนมีศีลมีธรรมดี 100% ขนาดนั้นนะพี่ก็มีกิเลสของพี่ที่ฝึกมาไม่ดีพี่ก็ยอมรับว่าพี่มีแต่ว่าอย่างน้อยๆฉันก็พยายามจะดีพยายามจะเป็นคนที่มีศีลที่ดีตลอดเวลาแม้จะทำไม่ได้บางครั้งงั้นเราเตือนตัวเองดูตัวเองอยู่บ่อยๆแบบพี่กายดูจ้ะพี่ดูบางครั้งพี่ไม่สบายใจด้วยซ้ำที่พี่ทำทีนี้ในทางอภิธรรมเขาก็มีล็อกไว้ทำไปแล้วไม่สบายใจไปใคร่ครวญอยู่กับความไม่สบายใจวิตกกะวิจาระกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ดีอีกแล้วก็ตัดต้องตัดแล้วเราจะไม่ทำอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกก็รีบเร็วๆอ่ะอย่าให้มันนานจนกระทั่งมันก่อตัวจนเราไม่รู้ตัวอย่างนี้มันก็กลายเป็นคนหลงง่ายๆขอบคุณพี่ไก่ครับวันนี้ได้หลายอย่างฝึกขันติก่อนขันติขอบคุณครับครับสวัสดีครับช่วงหน้าพบกับช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอย
ช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชน CIA เก่าวางแผนโอ้โหนี่เพื่อนเก่าตั้งแต่เรียนปีหนึ่งด้วยกันเรียนช่างภาพเพื่อนหลานคู่รักแล้วไม่ได้เจอกันนานน่าปูแกงเจ้าถิ่นส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545